สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพินไม่ได้รีวิวของนอนไม่หลับมาจ้ะได้ของเล่นมาใหม่จ้ะได้ของใหม่มาวันนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะรู้จักแต่บอนขาว่ารู้จักกันแต่ว่าเป็นกวนอิมกวนอิมใครถามก็คือสีขาวนี่คือกวนอิมอย่างนี้คือกวนอิมจ้ะกวนอิมจะขาวสนิทเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆขาวสนิทเลยก้านขาวเลยก้านออกขาวจ้ะนี่นะอันนี้คือกวนอิมที่เรารู้จักและนี่มันปีปีกย่อยลงไปอีกที่เขาเรียกบอนตับอะบอนตับตับรามเกียรติ์น่ะบอนตับตับตับบอนตับมันจะมีหลายอย่างเนาะตับขุนแผนตอนนี้ตับขุนแผนกำลังมาขุนแผนกำลังดังเนาะแต่นี่มันอยู่ในตับรามเกียรติ์จ้ะเดี๋ยวจะพิมพ์จะพูดให้ฟังว่ามีอะไรอีกอันนี้คือยักษ์อีกตัวหนึ่งเท้าสหเดชะหรือยักษ์อีกตัวยักษ์ที่ชื่อสหเดชะเห็นไหมสะดือเขียวกลมตรงนี้ดูตรงนี้และก้านใบจะอีกแบบนึงเห็นไหมดูขอบใบนะไหมใบสะโพกสะโพกถ้าเป็นยักษ์สะโพกจะใหญ่เขาเรียกสะโพกเรียกอะไรนะเห็นไหมมันใหญ่ใบใหญ่เหมือนใบโพอ่ะแล้วมีดูลายลายเส้นลายขอบนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะจ้ะนี่คือเท้าสหเดชะนะจ๊ะยักษ์อีกตัวนึงแล้วอีนี้เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมนี่คือเขาจะขาวสนิทเลยเห็นไหมขอบเขาก็ไม่มีรอยรอยริ้วเขียวเห็นไหมเพื่อนดูนะนี่นะอีนี้เจ้าแม่อีนี้คือไอ้นี่กวนอิมนะแล้วอีนี้คืออีกตัวนึงอันนี้คือเจ้ากรุงลงกาจ้ะถึงบอกบอลสีมันมีอะไรให้หน้าหลงไหลให้หน้าแบบวงการนี้เข้าแล้วออกจะยากจ้ะเสพติดแล้วออกยากเลิกยากมากจ้ะอันนี้คือไอ้นี้เจ้ากรุงลงกาเห็นไหมเจ้ากรุงลงกาใบเขียวขอบเขียวไม่มีลายยันแต่ว่าดูเนี่ยพอถ้าใบแก่แล้วเนี่ยจะดูง่ายเห็นไหมใบเขาจะหนาฝักกันใบเหมือนใบพลาสติกเลยจ้ะถ้ามันทำจากพลาสติกเห็นไหมแต่ว่าดูก้านเนี่ยก้านจะสีน้ำตาลเหมือนสายบัวเลยเห็นไหมก้านเหมือนก้านบัวอันนี้คือเจ้ากรุงลงกาจ้ะเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยสะโพกตัดจ้ะเนี่ยหูตัดปุ๊บตัดตรงเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหูตรงแต่ถ้ากวนอิมเนี่ยตูดบิดสะโพกบิด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 เห็นไหมบิดกวนอิมสะโพกบิดแล้วก็ไอ้นี่หูตัดจะกรุงลงกาเนี่ยตัดเป็นเส้นตรงเลยวิธีดูนะสังเกตนะจ๊ะแล้วเท้าสหเดชะเท้าสหเดชะดิเป็นหูเลยเห็นไหมวิธีการสังเกตง่ายๆแต่ว่าถามว่าไหนสวยมากเนี่ยพอกันความสวยสวยเหมือนกันจ้ะดูนะกวนกิมเขาก็จะขาวสะอาดตาเลยเห็นไหมนี่ขนาดนี้เวลา6:30แล้วนั่นเนี่ยยายพินใช้แสงไฟเนี่ยเขายังขาวสะอาดตาสวยมากเลยเห็นไหมสวยจริงนี่บอกว่าเพื่อนๆยายพินนี่หัดเลี้ยงบอล นะจ๊ะมันมีหลายอย่างหลายตัวมันน่าเล่นน่าสงหน้าแบบมันน่าสะสมมาจ้ะยายพินก็สะสมไว้นะไอ้ต้นเนี้ยกวนอิมเนี่ยยายพินว่าเขาสวยดิสวยสะอาดตานี่พอมาเจออันนี้ปุ๊บนี่เท้าสหเดชะยายพินไปซื้ออันนี้มาอีกต้นหนึ่งเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีถ้าเลี้ยงตับรามเกียรติ์ต้องมีเท้าสหเดชะเท้าสหเดชะเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งที่ต้องสะสมพอได้เท้าสหเดชะมาแล้วเพื่อนๆบอกเอ้ยมันไม่ครบนะมันต้องมีอันนี้อีกด้วยเนี่ยเจ้ากรุงลงกาถามว่าตับนึงนะถ้าเราจะสะสมครบเนี่ยโอ้โหใช้เงินเยอะนะจ๊ะขนาดมีหนุมานแล้วหนุมานยังมีหนุมานหลายอย่างมีทศกัณฐ์มีสีดามีลูกทศกัณฐ์มีพระลักษมณ์พระรามโอ้สารพัดจ้ะสวยจริงและนี่อีกตัวเดี๋ยวจะพิมพ์เจ้ามาให้ดูสุครีบจัดทับนี่จ้ะ
ที่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตับรามเกียรติ์จ้ะสุขีบจัดทับเพื่อนดูนะเพราะฟาร์มสวยของเขาเนี่ยบอลไทยอ่ะสวยไม่แพ้บอลนอกนะจ๊ะเห็นเขามีบอลจากเมืองนอกมาขายชื่ออะไรจะชื่ออะไรนะแต่อย่าพินว่าบอลไทยมันมีเสน่ห์น่าหลงไหลกว่าสีสันลายเส้นเห็นไหมถ้าเราเลี้ยงรวมกันนะเพื่อนๆลองนึกดูนะสีขาวสีแดงอะไรเงี้ยมันจะเป็นสียังไงเพื่อนๆเอ้ยไม่อยากจะพูดเนี่ยหมดค่ำสิวาวเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูนะจะสมควรไหมที่จะพินจะหลงไหลในสีเส้นสีสันลายเส้นเนี่ยบางคนเขาก็เลี้ยงไว้เพื่อดูหวยนะเขาบอกว่าเส้นบอลเนี่ยลายบอลกระดูกบอลลายบอลอย่างเงี้ยลายบอลลายใบอย่างเงี้ยเส้นใบอย่างเงี้ยเขาดูหวยกันจ้ะเดี๋ยวพินก็ดูไม่เป็นหรอกเพราะเดี๋ยวพูนไม่ได้เล่นหวยเนาะอันเนี้ยกวนอิมเขาก็เล่นกันอยู่นะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยขอหวยกันอยู่จ้ะเนี่ยแต่เดี๋ยวพินก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเลี้ยงบอลเสี่ยงโชคกันไอ้พินก็มองก็ไม่เห็นเป็นตัวเลขกับเขาสักทีอย่างสุขีบสุขีบก็เป็นยักษ์ไม่ใช่เหรอใครจะกล้าไปขอหวยกับยักษ์เนาะยักษ์สวยๆดินที่ปลูกก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยอยากจะพินเห็นให้ทำให้เห็นนั่นแหละจ้ะมีอะไรก็หมกแวะหลายเดือน2เดือน3เดือนแล้วค่อยเอามาปลูกนะเห็นไหมเนี่ยเวลาเราไปซื้อมาปุ๊บแล้วเราต้องเปลี่ยนดินเลยจ้ะเราก็จะได้รู้ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสวยเอาล่ำเอาเหลือเลยยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะจ๊ะเสียงบีกลิ่งไหลๆจะกระจัดหรอ